ณบัดนี้นะครับผมจะเทสเครื่องเล่นซีดีของวิกเตอร์นะครับรุ่น XLZ521ตัวนี้มีดิจิตอลข้างหลังเป็นออปติคอลกับโคเอเชียนนะครับถ้าเกิดจะเล่นรุ่นที่มันไม่มีออปติคอลกับโคเอเชียนในราคาก็จะถูกกว่านี้ฮะวิกเตอร์นี่คือผมฟังแป๊บๆนะยังไม่ได้ฟังนานคือสไตล์เสียงเขานี่คือกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็เบสดีฮะแหลมนี่คือฟังสบายนะครับมีแก้วเสียงนะแล้วก็ปลายก็มีนะครับแล้วก็เรื่องเวทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าแดกของเขาเนี่ยได้ข่าวว่าใช้แดกถึง4ตัวนะถอดถึง4ชั้นนะเรื่องเสียงเรื่องเวทีนี้โอเคอ่ะใครซื้อเอาไปทำเป็นทาสปอร์ตเตอร์นี่ก็เจ๋งเลยนะฮะยังซื้อซีดีใหม่ตัวละ 20,000-30,000 เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ไม่แพ้หรอกแล้วก็ที่ชนะนะไอ้ภาคแดกในตัวแล้วก็ภาคขยายหลังแดกนะฮะคือให้เสียงแบบว่าเหมือนแบบว่าจะลอกเรียนหลอด6 DJ 8นะฮะคือฟังดีอ่ะแล้วก็ตัวนี้มาใช้แอมป์ NAT 300ไปชนกับลำโพง Infinity นะครับตัวนี้ยังทำในเดนมาร์กอยู่ตัวนี้อัลฟา20อินฟินิตี้ตัวนี้คือถ้าเกิดเราฟังเพลงแบบว่ารีแลกฮะเขาจะให้ปลายเสียงแหลมที่สะอาดใสเสียงกลางไม่ด่งเกินไปนะครับคือเสียงกลางนี่แบบลื่นไหลกำลังดีฮะเบสนี่จะถ้าเกิดคนชอบเบสบอกว่าวัยรุ่นนี่ผมว่าคงไม่ใช่แนวเขาคือถ้าเกิด Infinity ตัวนี้เป็นวัยรุ่นก็คือเหมือนวัยรุ่นแบบว่าช่วงโตแล้วครับให้เบสบอกว่าสุขุมฮะไม่กระโชกโคกฮากฟังดนตรีแบบว่าเพลงร้องเนี้ยเพลงร้องหรือดนตรีน้อยๆชิ้นนี่โอเคนะแต่ว่าดนตรีแนวอื่นนี่พวกล็อกพวกดูหนังนี่ผมยังไม่ได้เทสนะครับแต่ยังไงยืนยันว่าไอ้พวกแนวร้องเนี้ยโอเคเลยดีเลยแหละเดี๋ยวจะลองฟังของเจ๊อลวีนะครับโพงรุ่นหลังๆตอนนี้นะฮะถ้าเกิดต่ำกว่า 20,000 เนี่ยปลายแหลมสูงๆเนี่ยได้ใสได้สะอาดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ฝันยากพอสมควรนะเอาจริงๆนะผมก็ฟังมาหลายคู่แล้วไม่อยากจะวิจารณ์เดี๋ยวโดนฟ้องแล้วก็ลองเจงนี้ด้วยนี่ครับ Billie HolidayThank you.
ของเบสของเพลง J Billy Holiday นะครับคือมันจะเป็นเบสแบบว่ารู้สึกฮะจับต้องได้แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่เร็วไม่ช้าผมว่าเป็นเบสที่แบบน่าฟังนะในลำโพงแบบว่า 20,000 อัพไหนตัวนี้ถึงจะได้เบสแบบนี้ครับแต่รุ่นหลังๆลำโพงผมว่ามันออกแนวขี้กากขี้กากหมื่นกับบาท 20,000 ตัวนี้เหมือนไม่ค่อยได้อะไรเลยเหมือนเขาทำมารองรับกับแอมเซอร์ราวมากกว่าแต่ตัวนี้มันไปได้กับแอมเซอร์ราวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับคือยังไม่มีเวลาว่างเทสกับระบบ DAV เลยถ้าเกิดว่างเทสยังไงอาจจะมีคลิปที่2ครับเพลงของผู้ชายช้าๆของเฮียเฮียก็โอเคครับ It was recorded by Frank Sinatra and it's called My Way. I don't know the words, George, so I have to read it if you don't mind. And now the end is near, so I faceThe final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived, life is full, I traveled each, and every highway and more, there's more than this.I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned.Each charted course, each careful step along the byway, one more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times